Media Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าเป็นของปลอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก้อยกับน้องแหวนอยู่ที่ไมฟู้ดโมเดลนะคะเป็นโรงงานผลิตโมเดลอาหารแบบเหมือนจริงแบบที่เราเห็นอยู่นี่เลยค่ะใช่แล้วค่ะและที่นี่เขาก็มีโชว์รูมโมเดลอาหารขนาดย่อมๆไว้ให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างแล้วเราไปพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ราเมงนะแต่ทำไมกัดไม่ขาดเลยอ่ะนี่คุณชงขาที่ถืออยู่นี่คือฟู้ดโมเดลค่ะเหมือนจริงมากเลยนี่นะคะนี่เป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาคุยกับธุรกิจฟู้ดโมเดลว่าเขามีวิธีการทำยังไงเรานั่งอยู่กับคุณอุ๊แล้วนะคะสวัสดีค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าการทำฟู้ดโมเดลเนี่ยมันมาจากร้านทหารใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันมาจากสู่การเรียนการสอนใช่ไหมคะคุณช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงจะว่ายังไงดีล่ะก็คือมันไม่ได้ทำร้านอาหารมาก่อนไม่ใช่ค่ะถูกไหมไม่ได้คุกคลีกับอาหารมาก่อนทำเกี่ยวกับไส้ปลอมค่ะแล้วก็ไม่ถึงอวัยวะใช่ค่ะไม่ใช่ไส้หมูนี่นะอวัยวะคนนี่ใช่ค่ะเหมือนที่เราเรียนใช่ทั้งของผู้หญิงและก็ของร้านชายด้วยอันนี้ก็ต้องมีโมด้วยนะเริ่มจากโมเดลของอวัยวะภายในของมนุษย์เราใช่เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนที่น้องแหวนนี่แหละให้ดูว่านี่นะตับไตไส้พุงอยู่ตรงนี้แล้วก็มีฟันอย่างนี้นะอันนี้คือฟันผุสอนเด็กๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟัน32ซี่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะฟันผุเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยดีๆมาเป็นก็แบบนี้ได้ไงคะเราจะปั้นดินญี่ปุ่นอ่ะก็คือว่ามีเพื่อนพี่ไม้อ่ะค่ะที่อยู่ที่ญี่ปุ่นทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไม้เพราะว่าพี่ไม้เขาทำงานธนาคารมาก่อนทีนี้เขาพอมีสินอยู่บ้างเขาบอกว่าคนละเรื่องกันเลยนะใช่คนละเรื่องกันเลยแล้วทีนี้เนี่ยเขาปั้นอาหารจิ๋วเล็กๆอะค่ะพวกส้มตำพวกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเล็กๆค่ะแล้วทีนี้เพื่อนเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้าเกิดแค่นี้ยังปั้นได้แล้วแบบออกมาแล้วมันก็สวยนะลองทำแบบของจริงดูไหมแบบเสมือนจริงใช่ใช่ลองดูไหมอะไรอย่างนี้แรกๆก็ทำแบบอาหารไทยไปก่อนเพราะว่าทำพวกส้มตำง่ายๆผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มพอก็ส่งให้กับเขานะคะส่งไปที่นู่นเลยเขาบอกเฮ้ยก็โอเคนะส่งให้เขาดูเพื่อนคนนี้เหรอใช่แล้วก็ไปตีตลาดที่นู่นค่ะแล้วจากนั้นก็เริ่มมาเป็นพวกไล่ๆมาแล้วเป็นอาหารญี่ปุ่นและเป็นเวียดนามและนานาชาติแล้วก็มีของอาหารแขกมีทีนี้มาทุกอย่างเลยก็เลยเริ่มจากตรงนั้นค่อยๆแตกกระจายไปเรื่อยๆแล้วลูกค้าในเมืองไทยเริ่มรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขายทางเว็บไซต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็เข้ามาใช่โมเดลที่เริ่มใช่ค่ะต้องถามว่าตอนแรกๆที่ทำอาหารไทยที่บอกถูกไหมคะทำเป็นขนาดจริงเหมือนจริงเหมือนจริงส่วนผสมก็ต้องจริงเราก็ต้องศึกษาก่อนหรือเปล่าว่าในหนึ่งเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ขั้นตอนแรกอะค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอย่างเช่นว่าวันนี้ค่ะจะมาสั่งทำก๋วยเตี๋ยวคำว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมีหลายแบบทั้งต้มยำน้ำใสน้ำข้นอะไรก็ว่าไปแต่ทีนี้เนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าแต่ละร้านร้านคุณไม่ใส่อันนี้ร้านของคนนี้ไม่ใส่อันนั้นก็คือต้องเรียกเข้ามาคุยคือต้องทำแบบที่เขาทำใช่ลูกค้าต้องเข้ามาคุยกับเราว่าจะเอาแบบไหนอะไรยังไงสูตรไหนส่วนผสมอะไรแล้วสิ่งสำคัญของการทำโมเดลนี่คืออะไรสิ่งสำคัญก็คืออันนี้ต้อง
ลูกค้าค่ะใช่ความต้องการของลูกค้าใช่ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีลูกค้าแบบว่ามันบางทีอยากให้เราสั่งมาแบบนี้อยากให้เราออกแบบให้ที่เนี่ยจะทำตามใจลูกค้าสัดส่วนใหญ่ที่เรามีลูกค้าเยอะๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผลิตให้ได้ทำให้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปั้นมดปั้นอยากได้มีมดด้วยทำมดบางทีมาแบบว่าคุณอู้คะอยากได้แบบว่ามะนาว1ลูกแล้วทำน้ำหยดแล้วทำมดเกาะกับน้ำหมอกอุ่นมายังไงเนี่ยก็คืออาจต้องทำคือสั่งอะไรมาอ๋อทำให้ได้หมดก็คือนั่นคือความต้องการของลูกค้าที่เราใช่ใช่ถามว่ายากไหมยากลำบากใจไหมก็ลำบากใจแต่ก็ทำแต่ก็ต้องทำเดี๋ยวกลับมาที่โมเดลก่อนตัวโมเดลต้องบอกว่าเรารู้ส่วนผสมแล้วเราจะทำเมนูอันนึงเรารู้แล้วว่าเมนูนั้นเนี่ยส่วนผสมเป็นอะไรแล้วก็บวกกับความต้องการของลูกค้าทีนี้มาเรื่องของขั้นตอนการผลิตมันทำจากอะไรผลิตยังไงมันได้เหมือนจริงขนาดนี้ค่ะก็ขั้นตอนแรกค่ะถ้าลูกค้าสั่งทำบางอย่างเราอาจจะไม่มีหมูชิ้นขนาดเดียวกันกับเขาเราก็ต้องขอกับทางร้านเขามาว่าอันนี้คือนี่ตัวหมูอันนี้ตัวไข่เอามาปุ๊บมาที่โรงงานเราก็จะใช้น้ำยางซิลิโคนค่ะแกะบล็อกเพื่อให้ได้ไข่ในชิ้นแบบนี้คือต้องแกะบล็อกก่อนแกะบล็อกก่อนค่ะแล้วทีนี้ก็จะเป็นแต่งสีค่ะเมื่อเทน้ำยางอะไรออกมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะเป็นการแต่งสีแล้วการทำเส้นนี้เราจะทำด้วยดินญี่ปุ่นหรือดินไทยค่ะจะมีอยู่2แบบนะคะถ้าเป็นตัวน้ำถ้าเป็นน้ำอย่างนั้นเราจะใช้เป็นเรซินใช่ผสมแม่สีลงไปค่ะอย่างน้ำเข้มน้ำอ่อนอะไรอย่างงี้ก็ทำตามแบบของเขาเขาอยากได้น้ำเข้มน้ำอ่อนอะไรเงี้ยก็ต้องดูที่แบบด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างต้นหอมอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกดินค่ะใช่แล้วที่เห็นเป็นสีๆเราก็จะใช้สีน้ำมันของเราเองเราผลิตสีเองด้วยค่ะแล้วก็แต่งสีลงไปค่ะมันเหมือนตรงที่ว่ามันไม่เท่ากันคือมันมีความเข้มความอ่อนค่ะมันเหมือนกับว่าเรามีศิลปะค่ะบางทีเราไม่ต้องไปตามแบบมากก็คือว่าลูกค้าอาจจะบอกว่าเอ้ยคุณมีดีไซน์อะไรไหมที่จะทำให้มันแบบไม่ต้องอะไรมากก็คือว่ามีศิลปะทำให้พี่หน่อยแบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยคือเอาเหมือนจริงคือเวลาทำต้องคิดถึงก่อนว่าเราเห็นต้องคิดก่อนว่ารูปมันน่าจะอยู่ประมาณนี้ก็ทำเหมือนที่เราทำน้ำแกงออกมาแล้วมันจะมีมันแตกกระจายไงต้องคิดไปถึงตรงนู้นค่ะต้องคิดไปถึงตรงนู้นบางทีลูกค้าบอกว่าเอ๊ะเขาทำมาได้ยังไงแล้วทำไมต้องเนี่ยน้ำมาติดตรงนี้ก็เหมือนเวลาที่แบบเขาเทลงมาปุ๊บอย่างเงี้ยคือไม่ต้องเรียบร้อยมากนะไม่ต้องค่ะถ้าอย่างนั้นมันอันนั้นจงใจเกินไปค่ะอันนี้แบบรายละเอียดนิดนึงขาดไม่ได้แสดงว่า1เมนูเนี่ยก็จะประกอบด้วยตัววัสดุหลายรูปแบบบางอันก็แข็งแล้วมีบางอันก็นิ่มๆด้วยนะกับดวงตาเออเรามาดูซิได้ความรู้สึกเลยค่ะแบบแต่ก่อนบีบให้คุณผู้ชมดูเลยนะตันหนักเหมือนกันนะคะเนี่ยแบบมันรู้สึกมันหนาแต่มันนิ่มค่ะแต่ก่อนเป็นเรซินเหมือนกันกับตัวนี้ก็จะเป็นแข็งๆแบบค่ะหล่นใส่เท้านี่โอ๊ยเลยแต่ทุกวันนี้ลูกค้าบอกว่าเอ๊ะคุณอุ๊คือเห็นที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาไปเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาบอกทำไมของเขาอ่ะเคยไปจับน้ำนิ่มๆบางทีก็ถึงบอกเขาว่าลูกค้าก็เหมือนพระเจ้าคือบอกว่าเหมือนแบบว่าเนี่ยไปเห็นมาขนมปังนุ่มๆแล้วก็คิดแล้วเฮ้ยเนาะเขาเนี่ยพี่ไม้ลูกค้าเขาไปเห็นขนมปังที่น้ำเป็นแบบนิ่มๆแต่ของเราอ่ะยังเป็นเรซินแข็งๆอยู่เลยเราจะทำยังไงให้มันแบบว่าเหมือนจริงที่สุดอ่ะก็พี่ไม้แบบเหมือนว่าเราไปกระตุ้นเขานิดนึงเขาก็เหมือนแบบยิ่งค้นหาไปเรื่อยๆค่ะว่าเอ๊ะเราจะไปหาที่ไหนอะไรยังไงก็คือแต่สิ่งที่ดิฉันชอบอีกอย่างนึงนะเมื่อกี้เกือบละต้องบอกคุณผู้ชมว่ามาถ่ายรายการเนี่ยมาแบบว่าเรามาถ่ายช่วงเช้านะเราหิวเราขออนุญาตนะคะนี่อันนี้เหมือนจริงที่สุดเลยค่ะเขาบอกอ่ะดูซิมันเป็นยังไงคือทั้งร้านเลยค่ะทั้งเท็กเจอร์พื้นผิวการสัมผัสค่ะเหมือนจริงมากที่เกือบเอาแยมมาป้ายแล้วเนี่ยถ้ามีกาแฟสักถ้วยนะอันนี้ทำจากอะไรอันนี้ทำจาก CPU CPU ใช่คือเป็นตัวเนื้อนิ่มเนื้อนิ่มค่ะก็คือจะมีส่วนผสม
เป็นน้ำยางคล้ายๆกับน้ำยางซิลิโคนแต่มันไม่ใช่ตัวนี้มันจะเป็นแบบนิ่มที่จะทำแบบพวกขนมปังพวกนี้ค่ะต้องใช้ตัวนี้แต่ก่อนเราที่เราบอกว่าเราทำแบบแต่ก่อนแข็งๆแล้วมันเป็นกระด้างมันเหมือนไหมถามว่าเหมือนไหมเหมือนแต่ว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้ฟิลลิ่งนะมันเนี่ยพอเราสัมผัสแล้วมันเหมือนขนมปังจริงๆอ่ะอันนี้ทำให้กับแบรนด์ใหญ่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนึงของชายฟูดโมเดลใช่ไหมคะว่ารายละเอียดเนี่ยต้องมากับเนี่ยเหมือนมากหนึ่งคำเดี๋ยวกัดจริงนะคะแต่ว่าเราสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยร้านค้าก็จะเป็นลูกค้าของที่นี่แหละใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วก็เราก็จะเห็นตามตู้นี่คือสิ่งที่เขาไม่ต้องเปลี่ยนใช่นั่นคือข้อดีใช่ไหมใช่ค่ะข้อดีของเขาคืออะไรข้อดีของเขาก็คือว่าถ้าเกิดเนี่ยเขามาคุยกับเราบอกว่าเนี่ยคุณอู๋เนี่ยพี่ขายก๋วยเตี๋ยวพี่ต้องเอาลูกชิ้นเอาเส้นมาวางข้างหน้าตู้ซึ่งเนี่ยพี่เปลืองมากเลยอ่ะอ๋อคือมันต้องสดมันต้องเปลี่ยนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้ของพี่ก็เสียบางทีนะบางทีพี่ไม่โชว์อะไรลูกค้าไม่รู้ว่าพี่ขายอะไรก็ไม่ได้ใช่อันนี้ช่วยพี่หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาอย่างนี้แล้วกันพี่ต้องการแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกอยากได้เป็นกองเส้นจัดให้เลยก็คือทำเป็นกองเส้นกองลูกชิ้นพิงกับหน้าตู้แค่ซื้อครั้งเดียวคุณอยู่ได้ถึง 6-7 ปีเสียเงินแค่ครั้งเดียวอ่ะคือเราคือมีโชว์ได้เลยไม่ได้ต้องเปลี่ยนค่ะไม่ต้องค่ะแค่ทำความสะอาดตู้คุณยกเข้ายกออกแค่นั้นพอตอนเช้าเขาบอกว่าต้องวุ่นวายมากนะเนี่ยต้องเนี่ยเส้นนี่ลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี่ยพี่แบบว่าเปลืองมากเลยอ่ะอยากเซฟบางทีลูกค้าตามทั่วไปอะค่ะเขาก็ไม่ได้อะไรก็เป็นเรื่องต้นทุนนั่นเองทีนี้พอเราเห็นว่ามันอยู่มันวางอยู่นะซึ่งหลังๆไม่เห็นบ่อยเวลาเราไปกินชิ้นเยอะอยากให้คุณผู้ชมดูคือมันเหมือนนะคะแต่ว่าเราจะบอกว่าเราก็พอจะดูออกพอเขาไปวางโอเคมันประหยัดต้นทุนจริงแต่ว่าความรู้สึกของความสดเขามีฟีดแบ็กกลับมายังไงไม่รู้ซื้อได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าอยู่ได้ถึง6ปีมันก็คุ้มค่าใช้จ่ายของเขาแล้วมันไม่ต้องอะไรมากเพราะว่าพวกนี้มันอยู่ได้นานแล้วก็อยู่ที่การเก็บรักษาด้วยค่ะแค่คุณเห็นแค่นี้บางทีเขาบอกว่าพี่ขายก๋วยเตี๋ยวนะเดินผ่านหน้าร้านเขาลูกค้าเข้ามาถามพี่ขายอะไรอ่ะอย่างเงี้ยคือถ้าได้ตัวนี้ไปปุ๊บเขาบอกว่าช่วยเขาได้เยอะเลยค่ะบางทีมีอยู่ลูกค้าท่านหนึ่งอันนี้อยู่ในห้างเลยค่ะเขาบอกของคุณอู้นี่เหมือนมากมีคนเดินมาถามบอกว่าเขาบอกเนี่ยหมดแล้วค่ะไม่จริงก็ในตู้ยังมีอยู่เลยอย่างเงี้ยคือว่ามันเหมือนมากแล้วบอกว่าเนาะมันภูมิใจอ่ะนะคะมันก็เหมือนจริงนะคะมีดูแบบชิ้นเนี่ยพลิกเพิกเป็นจุดๆจิ้มกำลังเหมือนหลายอันนี้อูจะต้องบอกกับลูกค้าก่อนว่าถ้าเกิดมีของปลอมเนี่ยค่ะไปวางกับหน้าตู้เนี่ยต้องให้ช่วยติดประกาศนิดนึงว่ามันคือของปลอมต้องบอกก่อนนะคะว่าจะให้อันนี้มันเป็นการตกแต่งใช่ค่ะเพราะคนขายอาจจะต้องระวังนิดนึงนะแต่ว่าจะต้องบอกมันก็เป็นข้อดีที่ว่ามันเหมือนจริงมันไม่เหมือนจริงนะค่ะต้องบอกก่อนค่ะไม่ต้องมีของสดมาทีนี้ต้องถามอีกอันนึงต้องมาสงสัยไหมอาหารเราก็มีหลายชาตินะอาหารอะไรไหมนานาชาติอะไรที่ทำยากคิดไหมของไทยป่ะหรือว่าของไทยมันยากนะเพราะมันมีแบบรายละเอียดเยอะใช่ป่ะอาหารไม่ใช่ค่ะอาหารไทยทุกคนเป็นคนไทยในที่นี้รู้หมดส้มตำเป็นยังไงต้มยำเป็นยังไงเรารู้อาหารบ้านเรารู้เราทำได้แต่บอกตรงๆเลยยากที่สุดก็คืออาหารแขกที่คนไทยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่อาหารญี่ปุ่นนี่คนไทยนิยมมากใช่ทำไมถึงทำยากอาหารของทางอาหารไทยอาหารอินเดียทำไมถึงคือว่าบอกก่อนว่าเครื่องเทศของเขามันแรงใช่ไหมคะแล้วเราไม่รู้ว่านี่มันคืออะไรอันนี้มันเม็ดอะไรบางทีเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรต้องมานั่งแกะทีละชิ้นงานทีละชิ้นคือเป็นงานแบบว่าที่ละเอียดมากแล้วก็ใช้เวลาที่นานมากอาหารที่ง่ายที่สุดจะมีของไทยของญี่ปุ่นแล้วก็ของพวกฝรั่งพวกนี้จะง่ายเพราะว่าเราคนไทยเขาทานกันประจำแต่ว่าอาหารแขกนี้เราไม่รู้ว่าเครื่องเทศเขาไปหมักอะไรยังไงเรานึกไม่ออกว่าเอ๊ะเขาไปหมักอันนู้นเขาบอกมาทำอันนี้แล้วค่อยมาใส่ตัวนี้ซึ่งเรามันไม่รู้ขั้นตอนมันก็เลยที่มันยากก็ต้องศึกษาใช่แต่ถามว่าทุกวันนี้เป็นยังไงโอเคถึงไม่เคยทานแต่เดินไปรู้เลยว่าคืออะไรชื่ออะไรเนี่ยค่ะนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงถ้าเราเห็นอาหารเนี่ยที่บอกแหละ
ความปลอดภัยวัสดุสีสันอะไรที่ใช้นี่เรามีเรื่องวิธีการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยดีมีค่ะก็คืออย่างเอาง่ายๆเลยคือว่าตัวดินญี่ปุ่นแล้วก็ดินไทยเรามีกลุ่มงานวิจัยให้กับเราค่ะเพราะว่ามีของหลายสถาบันค่ะที่เราจะให้ท่านช่วยนะคะก็คือว่าถ้าเรามีดินตัวนี้ค่ะอันตรายไหมเราจะวัดกันที่หลังคนนะคะใช่แล้วก็บางคนอาจจะว่ามันเหมือนมีสารเคมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่จริงอ่ะของเราอ่ะไม่มีเพราะว่าเราใช้ตัวแป้งแล้วก็น้ำมันออยล์แล้วก็กาวแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ถามว่าบางคนคิดว่าแบบเฮ้ยไปจับอะไรอย่างนี้มันอันตรายไหมเพราะว่ามันต้องไปอยู่กับของจริงบอกได้เลยค่ะว่าไม่อันตรายแน่นอนเพราะว่าอันเนี้ยค่ะเรามีการวิจัยมาแล้วค่ะกับผิวหนังคนนะคะว่าปลอดภัยใช่ค่ะแล้วเราก็มีสถาบันยืนยันด้วยค่ะค่ะมันก็ไม่ต้องห่วงอ่ะทีนี้ถ้าเป็นลูกค้าอ่ะน้องแหวนอยากขายอะไรดีคะเปิดร้านอะไรดีคะอยากเปิดร้านไอติมค่ะเฉียวว่าแล้วเฉียวพอเปิดร้านไอติมถ้าอยากได้ฟู้ดโมเดลแบบเนี้ยต้องเข้ามาคุยแล้วขั้นตอนเป็นยังไงก็คือว่าเข้ามาคุยนะคะก็คือถ้าเกิดจะทำเนี้ยลูกค้าอาจจะมีรูปแบบมาบอกว่าเอ๊ะอยากได้แบบนี้ถ้วยนึงเนี้ยค่ะเอาไอศครีมสัก3ลูกแล้วมันจะมีอะไรบ้างแบบนี้ใช่ค่ะแค่นั้นเองไม่ยากค่ะขอแค่คุณมีรูปมาแล้วก็มีคำอธิบายให้เราเราก็สามารถแกะภาพจากนั้นได้ใช้เวลานานนั่นสิอยู่ที่ลูกค้าด้วยจะว่าสั่งเยอะไหมจะรีบไหมใช่ถ้ารีบก็ทำได้ใช่ค่ะก็จะใช้เวลานานแค่ไหน3วันค่ะสามวันค่ะไม่นานมากนะค่ะแต่ถ้าอาหารเพราะว่าวันนึงเนี่ยเราสามารถผลิตได้วันละเป็น 10-20 จานเลยใช่ต่อคนนะต่อคนเพราะฉะนั้นปีนึงนี่ไมฟูดโมเดลผลิตหลายหมื่นชิ้นเหมือนกันนะหลายหมื่นชิ้นค่ะบางทีมันส่วนมากอ่ะมันจะเป็นของอาหารแบรนด์ของแบรนด์ต่างๆของเยอะอะค่ะค่ะตอนนี้เรามีหน้าร้านอยู่ไหมคะวิธีการขายเราขายยังไงวิธีการขาย1เราจะมีทางเว็บไซต์ค่ะ2แล้วก็มีหน้าร้านอยู่ที่สวนจตุจักรนะคะอยู่ที่โครงการ19อะค่ะเขาไปหาหน้าร้านคือจะขายพวกนี้เหรอคะขายพวกนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นแบบว่าพวกพิมพ์ดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นพวกดอกไม้เป็นพวกพิมพ์แล้วก็พวกเขาเรียกอะไรอ่ะทุกอย่างค่ะมีพวกอาหารเยอะค่ะเยอะจะเป็นชิ้นๆอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าเป็นอาหารที่เป็นเมนูต้องมาคุยกันมาคุยกันที่นี่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นพวกผักผลไม้มาดูที่โรงงานดีกว่าเพราะว่าที่นู่นมันของน้อยนะคะเอาละใครสนใจติดต่อหน่อยติดต่อได้ยังไงบ้างคะติดต่อได้นะคะที่เข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะคะMy Food Model ค่ะแล้วก็ที่โรงงานนะคะเบอร์โทรค่ะ02ค่ะ477ค่ะ1425ค่ะโทรเข้ามาได้ตลอดเลยค่ะ5โมง8โมงเช้านะคะถึง5โมงเย็นค่ะทุกวันนะคะจันทร์ถึงวันเสาร์จันทร์ถึงเสาร์ใช่ใครที่สนใจใครทำธุรกิจอยู่อยากจะได้โมเดลอาหารแบบนี้นะคะไปตกแต่งร้านเพื่อดูลดคอสด้วยนะต้นทุนตรงนั้นนะคะก็มาติดต่อได้ได้เลยนะแต่ถ้าใครอยากดูเป็นชิ้นๆอย่างที่ว่าก็ไปที่จตุจักรก็ได้ได้ค่ะได้เหมือนกันหรือจะสั่งไว้ก็ได้ค่ะเราจะส่งให้ถึงที่ด้วยค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอุ้มมากค่ะที่มาแนะนำธุรกิจดีๆแบบนี้ขอบคุณค่ะค่ะช่วงหน้าช่วงสไตล์ลิมิเต็ดค่ะน้องแหวนค่ะพี่แจมพาไปไหนคะจะพาไปซาลัดดัชเชอรี่ค่ะคุณผู้ชมทางพลาดเลยนะคะจะกินได้จริงนะกินได้จริงไม่ใช่ซาลัดอย่างนี้นะเดี๋ยวกลับมาติดตามพี่แจมค่ะ